Welcome to Bloxburg เนี่ยเป็นแมปที่เพจ Access ที่ใหญ่ที่สุดในแพลตฟอร์ม Roblox ที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่งแมปนี้เนี่ยถูกสร้างมาตั้งแต่4พฤศจิกายน2014นะครับและในขณะนี้เนี่ยมียอดวิสิตกว่า7,500 กว่าล้านครั้งแล้วนะครับและในขณะนี้เนี่ยผมต้องพูดได้เลยนะครับว่า Bloxburg เนี่ยเป็นเกมแรกในประวัติศาสตร์ของ Roblox เลยที่เกิดการซื้อขายเปลี่ยนเจ้าของกันเกิดขึ้นครับและราคาที่เขาซื้อขายเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะมีการซื้อขายถึง100 ล้าน US ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยกว่าประมาณ 3,500 กว่าล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับอะไรที่ทำให้ Quarkstud หรือผู้สร้างแบบ Welcome to Bloxburg เนี่ยสำเร็จได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราเข้ามารับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องย้อนความกันไปก่อนเลยนะครับผมสำหรับตอนช่วงก่อนที่เกมจะสร้างเลยนะครับนั่นก็คือช่วงประมาณ2014ที่ผ่านมาครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องพูดนะครับว่า Bloxburg เนี่ยเป็นเกมที่แอบซุ่มสร้างมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่ง6สิงหาคม2016ครับ Welcome to Bloxburg เนี่ยได้เปิดขึ้นมาเป็นเบต้านั่นเองแล้วเกมเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่า Bloxburg เป็นเกมที่มีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์เอามากๆนะช่วงเวลานั้นแล้วบวกกับคอมมูนิตี้ของเกมแนว Role Playingเริ่มที่จะเติบโตขึ้นมากๆและบวกกับองค์ประกอบการสร้างต่างๆที่มีดีเทลมีอะไรต่างๆเยอะมากๆซึ่งสามารถให้เราได้คอสตอมและให้ผู้เล่นนั้นได้สนุกกับการสร้างการโรลเพลย์ต่างๆใน Welcome to Bloxburg ครับเมื่อเทียบกับแมปอื่นๆเนี่ยผมต้องบอกได้เลยนะครับว่า Welcome to Bloxburg เนี่ยจะเป็นแมปที่ได้รับความสนใจจากผู้เล่นมากหน้าหลายตาจากในแพลตฟอร์มของ Roblox เลยนะครับแต่ถึงเวลานั้นนะครับผมเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของแมป Bloxburg เพราะว่าเราต้องมาส่องโปรไฟล์ของผู้สร้างแมป Bloxburg อย่าง Quarkstud นะครับก็เราจะเห็นนะครับว่า Quarkstud เนี่ยยังไม่เคยมีประวัติการสร้างแมปอะไรเลยคืออยู่ดีๆก็โผล่โพงเข้ามา Welcome to Bloxburg เลยนะครับซึ่งมันก็เป็นคนที่พูดตรงๆว่าเฮ้ยน่าค้นหานะว่าเฮ้ยเขาเป็นใครอะไรจากไหนกันแน่แต่เราก็ยังไม่ได้รู้ตัวจริงว่าเฮ้ยเขาเป็นใครกันแน่เพราะว่า Quarkstud เนี่ยเขาเป็นคนที่เก็บตัวเอามากๆก็คือเหมือนแบบไม่ประกาศให้ใครรู้ว่าเฮ้ยเขาเป็นคนสร้างแมปนะอะไรอย่างงี้คือเขาจะไม่ได้ประกาศตัวเองเลยแต่ก็มีคนได้เข้าไปสืบนะครับว่าเฮ้ยไอ้เจ้าคนที่สร้าง Welcome to Bloxburg หรือ Quarkstud เนี่ยเขาเป็นใครกันแน่นะครับก็มีคนเนี่ยเข้าไปย้อนหาข้อมูลกันมาตั้งแต่วันที่28 มิถุนายน 2014ครับซึ่งคนหลายๆคนเนี่ยเขาก็เริ่มสงสัยว่าเฮ้ยไอ้ Quarkstud เนี่ยเขาเป็นอีกคนนึงหรือเปล่าที่เป็นผู้สร้างแมปต่างๆใน Roblox แล้วก็เคยเป็น Administrator ของทาง Roblox ด้วยอย่างเชดเลสกี้ครับเชดเลสกี้เป็นคนที่ถูก Roblox จ้างออกมาแล้วเขาเนี่ยเคยทำงานในRobloxเนี่ย14 กว่าปีแล้วนะ14 ปีซึ่งนั่นก็เป็นทฤษฎีเพราะว่า ID ของ Quarkstud เนี่ยเคยได้สร้างดีคอตัวหนึ่งครับผมที่ชื่อว่า Telemon Cleaning ครับซึ่ง Telemon Cleaning อ่ะถ้าเกิดดูภายนอกมันก็คงจะไม่มีอะไรแต่ไอชื่อ Telemon นะครับมันเป็นชื่อ ID รองของ Chelsky ครับซึ่งคนก็เลยอาจจะเดากันว่าเฮ้ยไอ้ Quarkstud เนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรกับ Chelsky หรืออาจจะเป็นคนเดียวกับ Chelsky หรือเปล่าทีนี้นะครับพอเราได้ลองเข้าไปส่องโปรไฟล์ของ Chelsky เนี่ยก็จะได้พบว่าเฮ้ยในโปรไฟล์ของ Chelsky เนี่ยได้มีแมปนึงนะครับผมที่เขาสร้างเอาไว้แล้วมันมีเขียนว่า Bloxburg Global Offensive ครับซึ่งมันก็เลยอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเฮ้ยสองคนนี้เขาอาจจะมี relation หรือเขาอาจจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าซึ่งแมป Bloxburg ที่ผมว่าในโปรไฟล์ของ Chelsky เนี่ยได้ถูกสร้างตั้งแต่18 มิถุนายน 2013นะครับซึ่งนั่นมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสงสัยนะครับว่าเฮ้ยทำไมคอร์ปตัสเขาไม่เคยมีบอร์ดอะไรเลยแล้วทำไมดีๆเขามาแล้วเขาก็สร้างเกมนี้แล้วระบบบูมขึ้นมาเลยเกมแบบดีมากระบบดีมากอะไรหลายอย่างมันก็เลยเป็นทฤษฎีที่คนเขาก็ตั้งกันว่าเฮ้ยเขาใช่คนนี้หรือเปล่าแต่ผมว่าทฤษฎีเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้แต่บางทีเนี่ยผมก็ต้องพูดนะครับว่าบางทีคอร์ปตัสเองเขาอาจจะไม่ได้อยากเปิดเผยตัวเฉยๆก็ได้ครับแต่ในเวลาต่อมานะครับผมนะตอนที่ Bloxburg เนี่ยได้ประสบความสำเร็จแล้วนะครับอย่างเช่นในงานของ Bloxy Awards ครั้งที่8นะครับผมต้องบอกได้เลยนะครับว่า Welcome to Bloxburg เนี่ยได้รับรางวัลจาก Bloxy Award เนี่ยเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็น Best of Tech ครับ Best Showcase และ Best Game Trailer นะครับผมซึ่งเป็นรางวัลเป็นเกมที่ได้รับรางวัลเยอะเอามากๆนะแล้ว Bloxburg เนี่ยกลายเป็นเกมที่ถูกพูดถึงกันในวงกว้างเอามากๆไม่ว่าจะเป็นใน Roblox เองหรือนอกแพลตฟอร์ม Roblox นะครับและในช่วงนั้นเนี่ยผมต้องบอกได้เลยนะครับนะว่า Bloxburg เนี่ยเป็นเกมที่ได้รับความนิยมใน YouTube มากๆก็
็คือมีคนที่เป็นยูทูบเบอร์มากหน้าหลายตาเข้ามาทำคลิปในบล็อกสเบิร์กหรืออาจจะเป็นทิกท็อกเกอร์ที่เขาทำคลิปกันเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับบล็อกสเบิร์กและได้ยอดถูกใจเป็นล้านเลยก็มีครับสำหรับเรื่องนี้แล้วมันก็ทำให้คนที่เล่นโรบล็อกอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองเข้ามาเล่นบล็อกสเบิร์กหรือคนที่ยังไม่เคยเล่นแม้กระทั่งโรบล็อกเลยยังอยากที่จะเข้ามาทำความรู้จักและเล่นไอเกมบล็อกสเบิร์กเกมนี้ซึ่งทำให้คอมมูนิตี้ของ Welcome to Bloxburg เนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นครับแล้วบวกกับเกม Welcome to Bloxburg เนี่ยมีการเพจ Access ที่อยู่ที่ประมาณ25โลบักซึ่งเป็นราคาที่ถือว่าเป็นราคาถูกและสามารถจับต้องได้ง่ายนะครับเลยทำให้ Welcome to Bloxburg เนี่ยได้รับความนิยมมากๆและมีผู้เล่นเนี่ยพุ่งเข้ามาถึงขั้นเป็นหลักแสนต่อวันกันเลยทีเดียวนะแล้วคุณต้องอย่าลืมนะครับว่าไอ้หลักแสนต่อวันเนี่ยคือแมปเพจ Access นะครับเป็นแมปที่ต้องจ่ายตังค์เข้าซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าโอ้โหแค่นี้เนี่ยคอมตัสเนี่ยรวยเละแล้วครับพอเราได้ลองเทียบนะครับผมนะไอเรื่องผู้เล่นหลักแสนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเทียบกับแมปใหญ่ๆที่เปิดฟรีได้เซโดซัมไปเลยนะเว้ยแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าในขณะนี้เนี่ย Welcome to Bloxburg เนี่ยมีผู้เข้าชมถึง 7,500 กว่าล้านครั้งแล้วนะครับซึ่งเป็นแมปเพจ Access ที่ใหญ่ที่สุดในแพลตฟอร์มเลยทีเดียว Bloxburg เนี่ยผมต้องพูดได้เลยนะครับว่าเป็นแมปที่เก่าแก่แมปนึงที่ยืน1ในวงการ Roblox มานานถึง8ปีแล้วนะครับและตอนนี้กำลังจะเข้าปีที่9แล้วแต่ไม่ได้โง่เหมือนลูกเป็นเกมเก่าแก่เกมหนึ่งเลยที่ยังมีคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงและรอติดตามเกมอยู่เรื่อยๆแถมยังเติบโตขึ้นไปอีกในทุกๆปีเวลาในการอัปเดตทีนึงเนี่ยผมต้องพูดเลยนะครับว่าเขาจะอัปเดตมาแบบปุ้มใหญ่เลยแล้วคนก็กลับเข้าไปแห่เล่น Welcome to Bloxburg กันเยอะมากๆครับ3กันยายน2020ครับ Bloxburg ได้ทำการอัปเดตแมปตัวเองให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นรองรับการทำกิจกรรมรองรับการทำอาชีพต่างๆได้เยอะมากยิ่งขึ้นเพื่อให้รู้สึกว่าเออเกมเขายังมีอะไรที่จะอัปเดตใหม่อยู่เรื่อยๆครับแล้วทุกอย่างดูเหมือนว่ามันจะดีไปหมดเลยสำหรับเกม Welcome to Bloxburg แต่อยู่ดีๆครับ Welcome to Bloxburg ก็ได้มีข่าวออกมาว่าเขาได้ขายเกมของตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วข่าวนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าทำให้ผู้เล่นเนี่ยแตกตื่นกันเอามากๆครับทั้งในแพลตฟอร์มเองหรือจะเป็นนอกแพลตฟอร์มซะด้วยซ้ำไปเพราะ Bloxburg เนี่ยถูกซื้อโดยบริษัทใหญ่อย่าง Embracer Group ครับซึ่งเป็นบริษัทที่ไล่ซื้อเกมต่างๆเกมยักษ์ระดับโลกเอาไว้หลายๆเกมด้วยกันครับซึ่ง Bloxburg นั้นน่ะได้ถูกเสนอราคาซื้อเกมในราคาที่100ล้าน US ดอลลาร์หรือจะตีประมาณ 3,500 กว่าล้านนั่นเองซึ่งแต่พอเราหักภาษีเนี่ยมันจะเหลือประมาณ37ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือจะตีประมาณ 1,200 ล้านบาทครับซึ่งมันก็ยังเยอะอยู่ดีเมื่อหักภาษีแล้วนะและทีนี้เนี่ยผมต้องบอกได้เลยนะครับว่าเฮ้ยไอ้1,200ล้านเนี่ยผมสามารถที่แบบโอ้กินหรูอยู่สบายชิลๆได้เลยอ่ะแต่สาเหตุอะไรที่ทำให้ Embracer Group เนี่ยเขาเลือกที่จะซื้อเกมอย่าง Welcome to Bloxburg ล่ะเดี๋ยวผมนักหาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Embracer Group ก่อน Embracer Group เนี่ยเป็นบริษัทเกมยักษ์ใหญ่เกมนึงครับที่ไล่กวาดซื้อเกมต่างๆที่เป็นเกมยักษ์ใหญ่ระดับโลกเช่น Goat Simulator หรือ Tomb Raider เป็นต้นครับและยังมีเกมอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยได้ถูกทาง Embracer Groupได้ซื้อไปนะครับแล้วถามว่าเขาจะซื้อไปทำไมอ่ะเขาเห็นว่า Welcome to Bloxburg เนี่ยเป็นเกมที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์มากๆเมื่อเทียบกับเกมอื่นๆในแพลตฟอร์มแล้วซึ่งนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เขานั้นเลือกที่จะซื้อแบบเป็นเจ้าของไปเลยในวันที่5ธันวาคม2022นั่นเองแต่ว่าข่าวของการซื้อเนี่ยได้ถูกปล่อยตอนวันที่26ธันวาคม2022หลังจากวันคริสต์มาสวันหนึ่งครับซึ่งมันก็แอบทำให้คนที่เป็นผู้เล่นคอมมูนิตี้ของ Bloxburg กันรู้สึกแบบเอ้ยกังวลนิดนึงกับการซื้อขายครั้งนี้นะครับเพราะมันอาจจะทำให้แมปนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงก็เป็นไปได้ครับเพราะการที่เราจะซื้อขายกันแบบนี้เนี่ยผมต้องเล่าให้ฟังนะครับมันจะทำให้เจ้าของเดิมอย่างควอปตัสเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้มากเท่าที่ควรนะครับและเจ้าของใหม่อย่าง Embracer Group เนี่ยเขาอาจจะฟังเสียงคอมมูนิตี้หรืออาจจะไม่ฟังเลยก็ได้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดเขาฟังมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีอยู่แต่ถ้าเกิดไม่ฟังเลยแน่นอนครับว่ามันเป็นเรื่องแย่แล้วเขาอาจจะเปลี่ยน Welcome to Bloxburg ให้เป็นเกม free to play ก็ได้ครับแล้วทำไมการทำเกมแบบ free to play มันถึงไม่ดีล่ะผมจะลองสมมุติอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยเกม Bloxburg เนี่ยในแรกๆผมบอกได้เลยครับโตแน่นอนกราฟพุ่งแน่ดีแน่นอนครับแต่มันก็อาจจะทำให้คนที่เสียตังค์นั้นรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรวะเราอุตส่าห์เสียตังค์ซื้อมาแต่ทำไมอยู่ดีๆเกมมันมาเปิดฟรีมันก็รู้สึกแบบเหมือนแบบทำให้คนที่เล่นมาดั้งเดิมอาจจะรู้สึกไม่สบายใจก็เป็นได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขามีการชดเชยอะไรให้กับผู้เล่นที่ซื้อมาเขาก็ผู้เล่นก็อาจจะโอเคก็ได้นะแต่ผมพูดได้เลยนะครับว่าพอเราปล่อยไปนานขึ้นนานขึ้นเนี่ยผมพูดได้เลยครับเกมมันจะเติบโตแบบยากเกินควบคุมครับไม่สามารถควบคุมผู้เล่นไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยแล้วอาจจะทำให้เกมนั้นตายได้ในไม่ช้านักแน่นอนครับ